สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว Kamada Saber Heisei Rider Henshin Senki Wonder Ridebook สำหรับ Wonder Ridebook เล่มนี้ก็เป็นไอเทมที่ทำออกมาเพื่อฉลองการครบรอบ50ปีของเหล่า Kamada ที่จะถูกแบ่งเป็น3ยุคด้วยกันก็คือโชวะเฮเซและเรวะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น Wonder Ridebook ของเหล่าเฮเซคาเมเดอร์ที่จะมาพร้อมกับนิตยสารซุปเปอร์เทเลบิคุงคาเมเดอร์เซเบอร์ฉบับครบรอบ50ปีคาเมนไรเดอร์สำหรับหนังสือก็จะเป็นการรวมเรื่องราวของเหล่าคาเมเดอร์ตั้งแต่ยุคโชวะเฮเซและเรวะและเรื่องราวบางส่วนของหนังโรงซุปเปอร์ฮีโร่เซนกิแล้วก็เหล่าวันเดอร์ไรบุ๊กต่างๆที่ออกมาจนถึงตอนนี้สำหรับ Wonder Ridebook ของยุคโชวะและเรวะก็จะต้องใช้ใบสั่งซื้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ส่งไปรษณีย์ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับบ้านเราก็น่าจะลำบากกันหน่อยในส่วนของหน้ากล่องก็ยังคงมาในสีโมโนโทนและก็เป็นรูปของเหล่าเฮเซคาเมเดอร์ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆและนี่ก็คือ Heisei Rider Henshin Senki Wonder Ridebook ที่จะมาในธีมสีน้ำเงินด้านหน้าก็จะเป็นรูปรวมของเหล่า Heisei Rider และชื่อหนังสือ Heisei Rider Henshin Senki หรือตำนานการแปลงร่างของเหล่า Heisei Rider ในส่วนด้านล่างก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดสรรพสัตว์และก็เช่นเคยนะครับสำหรับบุ๊กที่มากับนิตยสารก็จะเป็นในรูปแบบของ Candy Toyในส่วนหน้าของการแปลงร่างก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าเฮเซคาเมเดอร์ด้านข้างก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์คูกะและคาเมเดอร์จิโอไรเดอร์คนแรกและคนสุดท้ายแห่งยุคเฮเซสำหรับรายละเอียดต่างๆก็คือเฮเซโนะคาเมนไรเดอร์การต่อสู้ของเฮเซไรเดอร์ในสิงสถิตอยู่ในดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาเล่นกับเซเคนซอร์ดไรเวอร์กันดูเลยShoot.
และนี่ก็เป็นเสียงในการใช้ Heisei Rider Henshin Senki Wonder Ride Book สำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบอัคคี History Rider หนังสือแห่งยุคสมัย1เล่มหนังสือแห่งประวัติศาสตร์ได้มีพลังเพิ่มขึ้นในดาบAnd I'm in peace, I'm so happy, you took me soon.
และนี่ก็เป็นลูกเล่นของ Heisei Rider Henshin Senki Wonder Ride Book ที่ก็จะยังขาดการเล่นกับหนังสือในหมวดเดียวกันแบบ2เล่มและ3เล่มอยู่สำหรับหนังสือของ Showa Rider และ Reiwa Rider ก็น่าจะเรียกได้ว่าหายากเลยทีเดียวเพราะว่าสั่งซื้อได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นและกว่าของจะส่งมานะครับก็ต้องรอกันถึงเดือนกันยาเลยแต่ถ้าใครรีบร้อนอยากจะฟังเสียงคอมโบก็สามารถใช้หนังสือ Heisei Rider แทนกันไปก่อนได้เพราะว่าชิปด้านในก็น่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันสำหรับส่วนตัวผมเองก็คิดว่าบุ๊กเล่มนี้ก็แอบมีส่วนที่น่าเสียดายอยู่เพราะนึกว่าอย่างน้อยตอนสแกนไปที่ดาบก็น่าจะมีการพูดชื่อไรเดอร์บ้างก็ยังดีแต่นี่ไม่ได้มีเสียงอะไรเป็นพิเศษเลยก็แอบคิดว่าไม่เคยจะคุ้มสักเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนที่ชอบก็คงจะเป็นอาร์ตเวิร์คของหนังสือชุดนี้ที่ถ้าเอามาเรียงกันแบบครบชุดก็น่าจะอลังการอยู่ไม่น้อยยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ